อ้าวสวัสดีครับวันนี้ทำอะไรครับลุยเลยครับวันนี้ลูกค้าส่งรถมาให้ซ่อมครับอ้าวซ่อมเลยครับไม่ต้องครับเราจะมาวิธีการซ่อมนะฮะก็คือตอนนี้เหมือนเฟืองมันจะแน่นไปนะครับแล้วก็ตัวเลี้ยวหน้านะมันจะล็อกล็อกซ้ายนะฮะเราต้องไขตัวที่ใส่แบตเทอร์โบก่อนแล้วก็ไขเข้าไปนะไขออกเออไขออกไขตัวนี้ไขออกค่ะไขไปเยอะๆนะฮะไขจนกว่าน็อต3ตัวมันจะหมด4ตัว4ตัวไม่ใช่น็อต3ตัวมีนะฟังจะเสียงก็น่าจะรู้แน่นละขนาดนี้แล้วมันสามารถลงใหม่ได้คลิปเนี้ยตัวลงใหม่แล้วก็เอาเฉพาะส่วนที่เราใช้ส่วนไม่ใช่ในทางทิ้งตัดทิ้งไปได้เข้าใจป่ะคือไม่ใช่ยาวนี่นะฟังนะเออแหมมันแบบไปแล้วเราลงพอเราลงปุ๊บๆๆๆก็ดูงานไม่ต้องดูผมก็ได้นะแล้วก็ไขไปเรื่อยๆนะสองมือนะสองมือตัวมือนึงจับรถไว้อีกมือนึงนะครับพอเราได้น็อตออกมา4ตัวนะแล้วก็ทำการดึงตัวนี้ออกแล้วเราก็มาไขน็อต2ตัวนี้นะที่เป็นน็อตหลักนะเราจะมาไขนะน็อตตัวนี้เขาอาจจะไขแน่นไปหน่อยนะ4ตัวใช่ไหมพ่อวางซ้ายของ4ตัวน็อตหน้า4ตัวนะว่าความยากง่ายมันไม่เข้าใครออกใครหรอกเราก็จะมาบอกวิธีการซ่อมนะเดี๋ยวเราไขตรงนี้ออกก่อนนะพอไขเสร็จแล้วมันก็ไม่ได้ยาวนะเยอะเยอะฮะถ้าโม้เยอะปุ๊บผู้ชมรำคาญผมเป็นคนพูดมากนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะแฮปปี้อินดี้แน่นอนไขไปเรื่อยๆนะฮะไขไปพอไขน็อตเนี่ยครับสองตัวหลังเสร็จนะมันจะเหลือน็อตสองตัวหน้าก็คือตรงจุดนี้นะที่ไขควงชี้จุดนี้หนึ่งจุดนะแล้วก็จุดนี้หนึ่งจุดจะอยู่ตรงลูกมอเตอร์หน้าเราไขไปนะโอเคนะครับไขไปเรื่อยๆนะฮะนี่นะน็อต420เอามารวมๆกันนะก็น็อตแต่ละตัวเนี่ยความยาวมันจะต่างนะอีกตัวสุดท้ายแล้วเราก็สามารถที่จะกดฝามันได้นะก็คือไอ้ตัวนี้ไอ้นั่นดูฟองเสียงดับไฟนะไขกันเป็นเกลียวหนุ่มไฟเข้าไปอัดเลยแล้วเราไขไปเรื่อยๆนะครับเอาไขนิดนึงนะก็จะได้น็อตตัวนี้ที่มีขนาดยาวกว่าตัวนี้ถ้าเทียบกันเนี่ยเห็นไหมอุ๊เห็นไหมเออก็ไปเทียบกันดูเอาเองนะระหว่างตัวนี้อ่ะผมให้ดูชัดๆอันนี้ก็ตัวยาวตัวยาวส่วนนี้ตัวสั้นสั้นกับยาวแตกต่างกันนะครับ
ันนี้ยาวอันนี้สั้นเห็นไหมแสดงว่าตัวสั้นเนี่ยเป็นของตัวที่เราขันเนี่ยนะตัวนี้ส่วนตัวยาวเป็นของตัวนี้เดี๋ยวผมจะพยายามเปิดออกมาให้ดูโอ้ my god คนมากันเมซิ่งมากเลยนะตอนนี้สภาพรถมันไม่สู้ดีเลยนะเราต้องให้สภาพรถมันสู้ดีนิดนึงนะนี่นะเห็นไหมว่ามันจะลงไปแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ล็อกอัดเข้าไปก็เนี่ยนะเปิดไฟสว่างปั๊บฮะก็จะมาดูนะนี่มันตรงกับตัวล่องปุ๊บพอตรงกับตัวล่องแล้วก็เสียบเข้าไปได้ง่ายขึ้นอันนี้เราจะมาดูตัวนี้นะว่าทำไมมันติดนะโอ้ยทุกคนครับลองสไลด์อันนี้ชื่อว่าตัวเนี้ยฮะตัวชักเดียวนะฮะก็อยู่กับไอ้ตัวนี้ถูกนะแต่ว่ามันไม่ดีกับเห็นไหมแล้วตัวเฟืองเนี่ยฮะมันจะกินกันไปเยอะเลยมันไม่เข้างั้นแสดงว่าเราต้องนำตัวเนี้ยนะให้มันอยู่กับตัวเฟืองเราต้องรู้ว่ามอเตอร์หลวมไหมนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆแงะมันออกมานะแงะวางตัวเนี้ยมาก่อนนะแล้วเราก็ค่อยๆแงะเราเข้านะแล้วเราก็มาดูที่ตัวนี้นะตัวนี้เห็นไหมครับว่ามันเป็นจุดชักเลี้ยวแสดงว่าตัวชักเลี้ยวตรงนี้เขาวางมาตำแหน่งถูกที่ถูกทางแล้วนะก็คือต้องให้สมดุลแบบนี้คือเนี่ยมันต้องได้สมดุลแต่มันไม่ได้สมดุลก็ต้องถึงคดีเด็ดข่าววันนี้ช่องค่ะคดีเด็ดข่าวทำไมเซนเตอร์มันไม่ตรงที่ตัวเขาเนี่ยปกติเซนเตอร์ไม่ใช่ตัวเองตัวชักเลี้ยวปกติเซนเตอร์จะตรงกลางเห็นไหมเซนเตอร์มันจะตรงกลางอ่ะอันนี้ถูกแต่อันนี้มันไม่ใช่ตรงกลางถึงกันนะฮะต้องหาตัวมาย้ำมันหน่อยไม่งั้นตัวมอเตอร์ก็น่าจะหลวมเดี๋ยวเรามาถามคุณอาจารย์มันพ่อครับทำไมมันเป็นแบบนี้อ่ะมันแบบว่าเฟืองมันไม่ล็อกกันอ่ะเหมือนมอเตอร์มันหลวมมั้งเนี่ยท่านผู้ชมครับมอเตอร์มันเหมือนเราต้องทำตัวนี้อะฮะวิธีการซ่อมเราก็ต้องถามคุณอาจารย์มันนะรอแป๊บนึงครับติดงานตอนนี้ก็ช่วงโม้กับเม็กนะก็นี้ผมก็จะมาไม่ได้มาโม้อะไรหรอกเนาะเดี๋ยวนะโอเคครับเดี๋ยวต่อไปก็คือจอจะดับแล้วนะก็โม้กับเม็กวันนี้ขอนำเสนอเรื่องรถตายถังถัง
็จเจกต์ที่จะมีการทำนำรถบังคับไปมาไต่ทางนะโดยที่เราจะนำรถสเกล1:24นะฮะ A242มาเป็นตัวในการขับเคลื่อนในหัวถังตัวนี้นะฮะเราจะนำตัวนี้มาเป็นตัวขับเคลื่อนในหัวถังโอเคครับโอเคอาจารย์มันมาแล้วนะฮะจบเรื่องโม้กับแม็กตัวนี้พ่อทำไมมันอ๋อตัวนี้มันจะล็อกกับตัวนี้เห็นเฟืองไหมมันจะมาจับเฟืองตัวนี้แทนแล้วมอเตอร์เนี่ยมอเตอร์เฟืองเป็นรอยเห็นไหมเฟืองแตกเฟืองบินเลยเนี่ยบินเฟืองเลี้ยวอ่ะบินเฟืองเลี้ยวบินนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเฟืองเลี้ยวบินเนี่ยเห็นนะเฟืองตัวนี้จะจับกับตัวนี้โอ้ยแม่ย้อยเนี่ยเฟืองสองตัวลักษณะของมันก็คือมันจะอยู่ลักษณะนี้สรุปก็คือเราต้องเปลี่ยนเฟืองให้เขาใช่ครับทีนี้ก็เราต้องเปลี่ยนเฟืองฮะหย่อนก็ได้เลยถ้าปล่อยเลยก็ได้แต่อันตรายมากถ้าเราปล่อยเลยมันลองประกอบลองชักสไลด์ดูโอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็ประกอบกันประกอบเข้าไปปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวค่อยชักสไลด์ดูประกอบล็อกน็อตก่อนจับให้มันเข้าร่องเข้ารอยแล้วก็ลองล็อกน็อตเอานี่ใส่เลยเผาอ่ะเอาเผาใส่ด้วยต้องใส่เผาเดี๋ยวเผาขับกลางเผาขับหน้าเส้นเนี้ยไม่งั้นตัวเผาขับมีผลของเวลาเรืออย่ามากองอย่างเงี้ยถึงเวลาเช็ดคราบจระบีเต็มเลยต้องดูด้วยคราบจระบีมันเยอะเข้าใจไหมไม่ใช่มันเรืออย่างเดียวเราก็ลองหมุนดูทำงานไหมถ้ามันทำงานก็เอาล้อใส่ลองล้อใส่ตอนนี้ติดปัญหาแค่เฟืองเลี้ยวเฉยที่เหลือโอเคแล้วเนี่ยเอาล้อใส่ล้อมันอยู่ไงล้อฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้คนถอดเองใส่เองแล้วก็ระวังผ้าใส่เสร็จก็ค่อยครอบค่อยๆครอบมันลงไปมองเห็นแม่กล้องอ่ะกล้องกลมหาตัวเองให้เจออ่าทุกคนเดี๋ยวเรามาดูการใช้ตัวนะฮะตัวไปเดี๋ยวเรามาดูกันกลมกล้องมาดูนะเราจะทำการใส่ตัวนี้นะเห็นไหมว่ามันจะมีหัวน้อยๆเงี้ยงๆๆอ่ะแล้วก็จะระบีติดมือนะไม่เป็นไรแล้วก็มันจะมีเงี้ยงตรงนี้ให้ทำการนำไอ้ตรงนี้นะมาใส่ไว้ใส่แล้วก็กดอัดเข้าไปนะอัดให้ลึกเลยนี่ดูมาเห็นไหมว่ามันสามารถปรับได้ว่าเราจะเอาตรงนี้ตรงไหนThank you.
ขั้นแรกนะให้เราจะมี2แง่งมรณะแล้วก็1แง่งเห็นมั้ย2แง่งมรณะแล้วก็1แง่งอันนี้เห็นมั้ยมันจะเป็นแบบนี้ใช่มั้ยไอ้ตรงแขนมันนิ่งกว่าข้างหน้ามันแล้วก็เราน่ะไอ้แง่งอันนี้ก็คือฝั่งนี้นะใช้หลักสูตรเดิมโดยตอนนี้มันใส่เข้าไปได้ใช่ไหมเขาค่อยๆดึงตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ใส่เข้าไปก่อนนะในการทำค่อยๆใส่เข้าไปเดี๋ยวอีกก็ได้โอเคตอนนี้ล็อกแล้วฮะแล้วเราจะใส่ฝาตรงก็เสียบเข้าไปตัวหนึ่งที่ตรงนี้มีอะไรติดมาด้วยนะแล้วก็ไข่เข้าไปนะยังไม่ต้องไข่แน่นไข่หลวมๆไปก่อนเพราะว่าถ้าแน่นไปมันอาจจะเลี้ยวล็อกเหมือนเดิมผ่อนไปก่อนถ้ายกไม่ได้เราจะได้แก้ออกมอเตอร์ได้ก่อนหน้าไหน
ทำได้แล้วนะครับเราลงล็อกไปแล้วแล้วต่อไปมันมาอยู่กันที่ตัวสปริงแต่ถ้าใส่ตัวสปริงร้องไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนตัวเห็นว่าแค่เรายังไม่ได้ใส่ตัวสปริงคือตัวสปริงนะฮะมันจะมีความเซนซิทีฟของมันอยู่ก็คือพอเรายืดไปเนี่ยมันจะดิ่งไปมันหนังยางนะฮะแสดงว่าตอนนี้เราใช้อยู่ตรงนี้ถูกไหมว่ามันจะมีเสียงนะมันจะมีเสียงเฟืองแบบนี้นะงั้นเรายังไม่ได้ใส่ตัวสปริงนะแค่นี้ก็มีเสียงเฟืองแสดงว่าเราต้องเปลี่ยนตัวเฟืองนะแล้วก็ถอดออกมาอีกรอบเพื่อเปลี่ยนตัวเฟืองนะแต่ว่าสปริงเนี่ยมันจะมีแรงยึดนะแรงยึดอยู่ยึดชิ้นตู้ชิ้นเปอร์ตัวมันนะตัวนี้นะให้มันเข้าล็อกกับตัวนี้นี่นะเห็นว่ามันจะเป็นตัวล็อกแบบนี้ให้เราเห็นไหมว่าตรงนี้มันสามารถเราล็อกไปตัวสปริงนะแยกออกมาล็อกตรงนี้นะแล้วค่อยมาล็อกตรงนี้อีกทีหรือว่าตัดต่อเพื่อต่อไปหลายคลิปอยู่แต่ก็เทปดิดูดิโอเคตอนนี้ระบบเริ่มทำงานเป็นปกตินะเดี๋ยวเราต้องมาเปลี่ยนเฟืองอีกทีนะตอนนี้เราก็ลองดูว่าถ้าใส่สปริงจะมีแรงเหลืออยู่ไโอเคนะมาตัวสุดท้ายกรึบมาอ
ตัวที่4มาน่ะน่ะน่ะมาพอเราไขเสร็จแล้วแล้วก็ลงนี้อ่าเริ่มได้ทุกคนเริ่มได้ถือว่าโอเคเฮ้ยมาเอาไปลองเราจะลองรถกันเลยนะครับยกรถขึ้นไปลองขั้นแรกก็เปิดรีโมทก่อนนะครับเดี๋ยวลองมาเลี้ยวซ้ายขวาหน้าหลังนะขึ้นเปิดตัวรถโอ้ยมีไฟนะคันก็มีไฟก็จะตื่นเต้นนี่เป็นลูกขนุนเลยนะฟังกับเสียงล็อกแมนไม้ของแมนล็อกเหรอเราต้องใส่ให้แน่นใช่ไม่แน่นเปิดก็โดนค่อยขยับหาห้ามให้มันจีนเปลือกเราต้องค่อยๆแอดวิวที่เข้าไปเรียนแล้วแต่ละเพลงต้องไปซับคนนะครับเตรียมฟังเสียงระเบิดออกที่เก่าที่พ่อทำที่พ่อคือเหมือนว่าพี่จะใส่เกียร์แล้วลืมเหยียบคลัตช์ได้เปิดได้ก็เลยเดินหน้าได้โอเคเลี้ยวได้นะแต่เสียงเฟืองมันจะแบบดังไปหน่อยมาเดี๋ยวเราจะลองรถเล่นดิบเลยกันนะไปดูกันเลยฟึบอ่ะเงยกล้องนิดนึงอ่ะเห็นไหมเดินนานเดียวอุ้ยอย่าลากนะเห็นไหมโอ้ยลากบอดี้ลองแบบเราเข้าใส่เนี่ยดิฮัลโหลครับอีกรอบนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้เอารถกลับมาก่อนครับเป็นไงเอ่ยฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหลเปิดไม่ชัดเลยครับขัดขาดให้หายครับอาบต่อเลยเป็นสปีดมีครับแต่ว่ามันก่อนอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนที่สปีดจะมาครับโอเคลองครับคือมันก็พร้อมได้แล้วนะแบบก้อนครับมันก็พร้อมนะครับแต่ว่าแบตตอนนี้มันครับครับจะมาเป็น Harry Potter หรือวันจำกระถางไม่ได้อ๋อก็คือแบตเต็มของมันเล่นได้แบตหมดโอ้ชุบพอเอาขึ้นมาปุ๊บเอาแบตก้อนใหม่ใส่ครับถ้าเราดันรถก็ว่ารถคันนี้นะครับมีความโอเคสมบูรณ์แล้วนะครับก็เจ้าของนะเป็นผู้ใหญ่ก็เดี๋ยวผมจะเก็บเพื่อให้อีกทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะประกอบเรียบร้อยนะครับมาเปลี่ยนสปีดด้วยพอตัวการแล้วสปีดนะยังไม่ก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับน้ำโฟดีไหมใช่